ามติดตาม NBT News กันต่อนะคะวันนี้ก่อนที่เราจะไปติดตามเรื่องของคุณทักษิณชินวัตรเดี๋ยวเราไปดูท่านนายกรัฐมนตรีกันก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อระหว่างวันที่17ถึง19ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ลงพื้นที่ราชการติดตามงานภาคอีสาน3จังหวัดนะคะก็จะมีจังหวัดนครพนมจังหวัดสกลนครและเดี๋ยวจะไปที่อุดรธานีต่อด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะจังหวัดแรกก็คือนครพนมค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเน้นเรื่องของการยกระดับจากเมืองรองไปเป็นเมืองหลักซึ่งนครพนมเนี่ยจะเป็นจังหวัดนำร่องด้วยนะคุณดีแล้วก็ในเรื่องของสนามบินเขาบอกว่าโอเคนครพนมเนี่ยมีสนามบินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะยกระดับจากเมืองรองให้มันเป็นเมืองหลักได้เนี่ยอันนี้ก็ไม่น่ายากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะไปติดตามกันนะคะท่านนายกเศรษฐาทวีสินท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงพื้นที่พร้อมกับนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะโดยได้เยี่ยมชมหมู่บ้านมิตรภาพไทยเวียดนามอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์และประชุมประเด็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยเวียดนามตำบลหนองญาติอำเภอเมืองนครพนมโดยมีประชาชนในสมาคมไทยเวียดนามค่ะโดยผู้หญิงได้สวมชุดอ๋าวใหญ่นะคะซึ่งเป็นชุดประจำชาติชุดหนึ่งของชาวเวียดนามมาต้อนรับด้วยท่านนายกนะคะก็ยังชมว่าสาวๆที่นี่สวยทุกคนเลยนะคะก่อนที่จะเข้าไปแสดงความเคารพอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์แล้วก็ลงนามในสมุดเยี่ยมว่ายินดีที่ได้มาเยี่ยมครับพร้อมกับเซ็นชื่อก่อนที่จะมาปลูกต้นเขาเรียกว่าต้นกันเกรานะคะเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดนครพนมด้วยค่ะเป็นไม้มงคลนะฮะแล้วก็ดอกเนี่ยมีกลิ่นหอมด้วยค่ะจากนั้นท่านนายกนะคะก็เป็นประธานประชุมประเด็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยเวียดนามโดยท่านนายกกล่าวว่าปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวมาประมาณ 90,000 คนนะคะอยากให้เพิ่มขึ้นไปเป็น 120,000 คนนั่นเองนะคะให้ได้ตามนโยบายรัฐบาลที่ชัดเจนสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวเมืองรองจังหวัดนครพนมเนี่ยเป็นจังหวัดที่ได้เปรียบเพราะว่าอย่างที่บอกไปมีสนามบินนะคะถือเป็นจุดที่สามารถให้การเดินทางไปมหาสมุทรทุกอย่างครบถ้วนเลยและได้มีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่สนามบินบอกว่าที่นี่มีความพร้อมมากเพราะมีศุลกากรและก็ยังไม่มีเที่ยวบินอินเตอร์มาตรงนี้เป็นเรื่องของอนาคตแล้วก็เป็นความหวังของรัฐบาลนี้ด้วยถ้ามีศักยภาพแต่ว่ายังไม่มีเที่ยวบินระหว่างประเทศมาเนี่ยก็อาจจะรองรับไม่ได้หรือว่าอาจจะพัฒนาไปได้อีกไม่ไกลนะครับอาจจะต้องหาเที่ยวบินระหว่างประเทศมาลงที่นครพนมทีนี้ก็ต้องมีการพูดคุยกับภาคเอกชนแล้วแหละว่าจะมีการสนับสนุนเรื่องของเที่ยวบินมาลงที่จังหวัดนครพนมหรือเปล่าหรืออาจจะต้องพัฒนาศักยภาพนครพนมให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากกว่านี้ใช่ไหมคะระหว่างประเทศมาลงที่นี่ด้วยนะครับแต่ในเรื่องของการท่องเที่ยวรวมถึงในเรื่องของสิ่งกลับไหว้บูชาอำนวยความสะดวกเนี้ยก็มีอยู่แล้วนะที่นครพนมก็ต้องมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นแล้วล่ะค่ะครับแล้วก็แน่นอนก็คือว่าจุดดึงดูดสำคัญก็คือพระธาตุพนมวรมหาวิหารอย่างที่คุณพลอยบอกนะครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวไทยชาวลาวในพื้นที่เนี่ยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับไปเป็นประธานในพิธีงานนมัสการพระธาตุพนมวรมหาวิหารที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารอำเภอธาตุพนมนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนายกรัฐมนตรีสวมเสื้อผ้าทอสีโคตรบูนสีม่วงนะครับเปิดงานพระธาตุพนมแล้วก็ได้สักการะองค์พระธาตุพนมกราบไหว้สักการะพระธรรมวชิระโสพลเจ้าอาวาสวัดธาตุพนมจังหวัดนครพนมแล้วก็เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค10ด้วยนะครับค่ะจากนั้นท่านนายกก็ได้เดินทางต่อไปยังที่จังหวัดสกลนครนะคะเพื่อไปพบปะประชาชนค่ะไปที่ตลาดเทศบาลนครสกลนครนะคะตำบลดงมะไฟอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครนั่นเองก็อย่างที่เห็นเลยค่ะเนี่ยท่านนายกก็มีการพบปะพูดคุยแล้วก็ทักทายนะคะเหล่าพ่อค้าแม่ขายหลายหลายคนบางทีก็ไปเหมาเขาด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวอะค่ะข้าวเหนียวปิ้งมีหลายอย่างเลยมีถั่วด้วยนะคะท่านนายกก็ไปเหมาหมดเลยก็เรียกว่าเป็นขวัญแล้วก็กำลังใจเนาะสร้างขวัญแล้วก็กำลังใจให้กับเหล่าพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายนะคะก็ระหว่างเดินชมตลาดเนี่ยก็มีการสอบถามสินค้าต่างๆท่ามกลางประชาชนที่ให้ความสนใจเข้ามาขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะคะแล้วก็ตะโกนเรียกท่านนายกนะทั้งนี้ก็ยังมีประชาชนมามอบดอกไม้แล้วก็คล้องพวงมาลัยดอกดาวเรืองด้วยแล้วที่สำคัญนะคะเหมือนเป็นธรรมเนียมเวลาไปเยือนที่ไหนนะอย่างที่สกลนครก็มีการผูกผ้าขาวม้าด้วยดูที่เอวท่านนายกนะฮะค่ะ
แล้วก็บอกว่าผูกไปก็บอกว่าผูกไว้ที่นี่คือผูกไว้ที่สกลนครไม่ให้ไปไหนแล้วนะคือให้อยู่ที่นี่แล้วนะผูกใจไว้ให้อยู่ที่นี่ก่อนกลับค่ะท่านนายกก็ยังได้แวะไปซื้อถั่วต้ม7จานนะคะอย่างที่บอกแล้วก็ได้ลองชิมด้วยนอกจากนี้ก็แวะอุดหนุนค่ะชิมข้าวเหนียวปิ้งไส้เผือกแล้วก็เหมามาหมดเลยค่ะท่านนายกน่ารักมากเลยนะคะจากนั้นเดี๋ยวท่านนายกนะคะแล้วก็คณะจะพักค้างคืนที่จังหวัดสกลนคร1คืนก่อนที่ในวันที่18ก็คือวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจต่อเป็นวันที่2นั่นเองค่ะผ้าขาวม้าเต็มเอวเลยนะฮะแล้วก็วันนี้ปฏิบัติภารกิจที่สกลนครที่คุณพลอยบอกพรุ่งนี้ไปอุดรธานีต่อนะครับ